าคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะวาระสำคัญในวันนี้ค่ะก็คือการหยิบยกเอามติของการประชุมครม.เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายสัปดาห์นะคะมาหารือกันแล้วก็เข้าสู่การประชุมนั่นเองนะคะรวมไปถึงวาระที่มีการเสนอจากกระทรวงต่างๆด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างติดตามจากคุณจารุณีเปรีดีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะเชิญครับคุณจารุณีครับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะครม.เตรียมเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นค่ะภายหลังจากที่มีการประชุมครม.เศรษฐกิจไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีวงเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ถึง 3.16 แสนล้านบาทค่ะแต่ต้องจับตาประเด็นการฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนและอินเดียที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรการนี้ระยะยาวเช่นเดียวกับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ครม.ตัดสินใจในเรื่องนี้ถ้าระยะสั้นๆก็พอไปได้ถ้าระยะยาวก็คงไม่ไหวห้าวันแต่ยังพอได้อยู่ครับใช่ระยะที่ห้าวันสองอาทิตย์เดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าระยะยาวมันก็คงไม่ไหวเรื่องของวีซ่าฟรีไม่ใช่วีซ่าออนอะไรบ้างทั้งสองประเทศมีอยู่แล้ววีซ่าออนอะไรบ้างนะครับอย่างที่ผมเรียนก็ต้องหารือกันในครม.ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับใน2ประเด็นนี้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรผลกระทบทางด้านความมั่นคงเป็นอย่างไรนะครับก็ลองฟังผลกันแล้วกันนะครับส่วนแนวคิดการขยายเวลาสถานบริการออกไปจนถึงเวลา4นาฬิกานั้นพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดามองว่าต้องศึกษาในหลายมิติทั้งเศรษฐกิจวัฒนธรรมและอื่นๆที่ยังต้องรอหารืออีกหลายฝ่ายด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้เช่นกันพลเอกอนุพงษ์ยังกล่าวว่าที่ประชุมครม.เตรียมพิจารณาใช้งบฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาเรื่องต่างๆในแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งเพื่อให้ทันต่องบประมาณภายในเดือนกันยายนนี้นอกจากนี้ครม.เตรียมพิจารณาตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติงบประมาณอุดหนุนให้แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี2561คณะรัฐมนตรีเตรียมเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นตามคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติประกันราคาปาล์มน้ำมันกิโลกรัมละ4บาทสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1พ.ศ. 2562ครม.เตรียมพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองเพิ่มเติมเช่นนางสาวรัชดาธนาดิเลกและนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลดำรงตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงตำแหน่งพรรคเล็กร่วมรัฐบาลอีก9พรรคก่อนการประชุมครม.ในวันนี้นะคะที่หน้าตึกบัญชาการ1พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ลดละเลิกพลาสติกเพื่อชีวิตสัตว์น้ำภายหลังการตายของพยูนมาเรียมโดยนายกรัฐมนตรีเสียใจที่มาเรียมเสียชีวิตเพราะขยะพลาสติกดังนั้นขอให้พยูนยามีนที่เคยป้อนนมตายไม่ได้ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการกำจัดขยะแต่ทำลังพังไม่ได้ทุกคนต้องช่วยกันไปไม่ด้อยไม่ได้ที่ตายไปเด็กเพราะว่าเด็กอยู่ในที่ของของใครดังนั้นเราวันนี้เรามาดูมาตรการแอบแฝงมาแล้วในการที่ทำให้ลิงนะครับนะครับคนไทยคนไทยได้แล้วแต่ที่เรื่องของการเนี่ยจะเป็นคนท่าจากต้องเตรียมตัวอีกด้วยนะแล้วก็จะไปคิดราคาก็ควรโอ้เขาด้วยช่วยกันทำให้ไทยขอให้นายกถือมั่นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังโชว์การพัดกอล์ฟเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยผ่านภาพยนตร์โปรเมย์อัจฉริยะต้องสร้างพร้อมขอให้สื่อช่วยการเสนอสิ่งดีๆอย่ามัวมองประเด็นการเมืองอย่างเดียวส่วนประเด็นนายศิระเจนจาคะส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างคอนโดผิดกฎหมายที่จังหวัดภูเก็ตและปะทะคารมกับตำรวจในพื้นที่นั้นนายกรัฐมนตรีออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าได้ตักเตือนและสั่งการไปแล้วโดยประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐได้เรียกมาคุยแล้วซึ่งต้องเข้าใจตำรวจในการทำหน้าที่ด้วยเพราะต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ของตนเอง
ค่ะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จนะคะพลเอกประวิตรก็จะเดินทางไปร่วมประชุมกับพรรคพลังประชารัฐนัดแรกค่ะโดยจับตาไปที่การพูดคุยระหว่างพลเอกประวิตรและนายศิระเจนจาคะส.ส.พรรคพลังประชารัฐนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุแล้วนะคะว่าในส่วนของเรื่องนี้นั้นพลเอกประวิตรได้มีการตักเตือนและหารือกับนายศิระเจนจาคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวจากทำเนียบรัฐบาลช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ